ทฤษฎีการเกิดกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับอาจจะมีทฤษฎีของนักประวัติศาสตร์ได้หลายทฤษฎีทฤษฎีบางทฤษฎีบอกว่าพระเจ้าอู่ทองเองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยอาจจะมีที่มาจากหลายๆเมืองตั้งแต่หัวเมืองเชียงแสนเป็นต้นมาแล้วก็มักจะเชื่อกันว่าบริเวณทางฝั่งตะวันออกของอยุธยาที่เรียกกันว่าอโยธยาเนี่ยเป็นที่มาของการเกิดกรุงศรีอยุธยาในปี1893ในทางกลับกันเนี่ยบางทฤษฎีก็ให้ความสำคัญกันกับตัวโบราณสถานเช่นพระเจดีย์หรือว่าพระอุโบสถพระวิหารนะครับว่าถ้าเป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ก็มีร่องรอยของศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นหรือมักจะเรียกกันว่าสมัยอโยธยาในทางทิศตะวันตกของอยุธยาก็มีวัดต่างๆที่สำคัญเช่นวัดขนอนวัดเก้าห้องนะครับวัดกลางหรือว่าวัดอีกมากมายแถบคลองมหาพราหมณ์ซึ่งวัดจำนวนมากแถบนี้เนี่ยมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มติชนอะคาเดมี่จะพาทุกท่านมาชมก็คือกลุ่มของใบเสมาขนาดใหญ่ที่ทำด้วยหินทรายสีแดงแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นกลุ่มใบเสมาที่มีอายุเก่าถึงสมัยอยุธยาตอนต้นหรือว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นใบเสมาใบเสมารุ่นอยุธยาตอนต้นที่วัดขนอนนะครับซึ่งเป็นโดยชื่อของวัดก็เป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้าอยู่แล้วแต่ว่าใบเสมาที่นี่มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่มากนะแกะสลักลวดลายยุคก่อนอยุธยานะฮะหรือว่าจริงๆอาจารย์นอนป่าน้ำก็พยายามให้เป็นยุคอโยธยาอยุธยาตอนต้นซึ่งมันจะเป็นตัวที่บอกว่าบริเวณฝั่งตะวันตกเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่สำคัญมาก่อนที่จะเกิดอยุธยาขึ้นมานะครับนักประวัติศาสตร์ศิลป์เช่นนอนป่าน้ำก็จะกำหนดอายุใบเสมาพวกนี้เป็นกลุ่มอู่ทองอยุธยานะครับทำให้เราตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาได้ว่าบริเวณทางฝั่งตะวันตกของเกาะเมืองอยุธยาแถบแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาที่อำเภอบางบานแล้วก็แถบคลองมหาพราหมณ์ซึ่งเป็นคลองสำคัญเนี่ยเป็นกลุ่มของพื้นที่ที่อาจจะเป็นไปได้ถึงการเกิดขึ้นก่อนของกรุงศรีอยุธยาในปี1893ในทริปของมติชนอะคาเดมี่ครั้งนี้ก็จะพาทุกท่านมาร่วมค้นหาร่องรอยอดีตของก่อนกำเนิดกรุงศรีอยุธยาในบริเวณบางบานแล้วก็คลองมหาพราหมณ์ซึ่งเป็นคลองที่สำคัญแล้วก็คงจะได้พบกับวัดวาอารามต่างๆที่มีใบเสมาขนาดใหญ่แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งไม่เหมือนกับใบเสมาที่อยู่ในเกาะเมืองอยุธยานะครับก็ติดตามแล้วก็คอยฟังรายละเอียดการเดินทางร่วมทัศนศึกษากับมติชนอะคาเดมี่ทัวร์ได้ในเดือนเมษายนนะครับขอบคุณครับ